การที่คนเรามีเหนียงอะหนูคิดว่าระบบร่างกายมันคงคิดแล้วแหละว่าแบบคนนี้ต้องแบบชอบเล่นอะไรผัดผลแน่เลยแบบว่าม้วนหน้าม้วนหลังตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเป็นคนผัดผลอะก็เลยมีเหนียงไว้กันกระแทกเหนียงมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อแบบกันว่าคนนี้จะกระแทกเราก็สามารถที่จะแบบดูคนได้จากการดูเหนียงใครเหนียงเยอะๆแปลว่าคนนั้นเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะผจญภัยนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เรามีเหนียงอะมันก็คือแบบช่วยซัพพอร์ตเราก็เลยดูคนจากเหนียงได้นะคะว่าคนที่มีเหนียงคือคนที่รักการผจญภัยคนเราไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกกันกระแทกตรงนี้เพราะว่าเรามีเหนียงคอยกันกระแทกแทนแล้วมันมีไว้กันกระแทกแบบว่าเวลาเราม้วนหน้าม้วนหลังแล้วทีนี้ครั้งเราจะได้ไม่ไปกระทบกับเข่าเราก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเหนียงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันกระแทกแล้วมันจะเจ็บจริงๆนะทุกคนเหนียงมันต้องมีประโยชน์อยู่ๆมันจะขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์มันไม่ได้มันเหนียงอ่ะคนที่มีเนื้อแขนเยอะๆเรานุ่มๆเป็นคนที่น่ารักค่ะเพราะว่าจะเหมือนกับตุ๊กตาถ้าเป็นคนที่มีไขมันแล้วก็เป็นเนื้อแบบนิ่มๆแปลว่าเป็นคนที่อ่อนโยนค่ะเพราะว่ามันแบบมันจะนุ่มๆแล้วถ้ามันห้อยต่องแต่งได้นี่แปลว่าเป็นคนที่แบบนุ่มนิ่มมากๆเป็นคนที่น่าจับมากๆเหมือนตุ๊กตาแต่ว่าคนที่มีกล้ามเป็นคนที่แข็งกระด้างค่ะเพราะว่ากล้ามจะแข็งนุ่มๆมันดีจะตายการที่เราขาใหญ่แปลว่ารากฐานเราแข็งแรงการที่ฐานเราแข็งแรงแปลว่าตัวเราสามารถที่จะใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกถ้าสมมติขาเราเล็กมากๆแล้ววันหนึ่งถ้าแบบเกิดพายุลมพัดขึ้นมาแบบถ้าตัวเราปิวขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกลงมาเจ็บอะแต่การที่เราขาใหญ่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยลมจะไม่สามารถพัดเราปิวได้ก็ไม่เจ็บอะแต่พอคนผอมมันตกลงมามันก็เจ็บเลยเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์อะแล้วทำไมถึงให้ลดน้ำหนักอะเขาเห็นไหมทุกอย่างมันก็มีประโยชน์การที่ร่างกายเราสร้างอะไรขึ้นมามันต้องมีประโยชน์ส่วนคนที่มีพุงนะคะคือคนที่เป็นแบบว่าแล้วพุงมันมีประโยชน์อะไรอะ